สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูเนื้อผ้าที่ต่างกันนะครับก็จะให้เฟสที่ต่างกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เรารู้ว่าเราควรจะใส่ถ้าเราต้องการเฟสแบบนี้เราควรจะเลือกผ้าหนาขนาดไหนนะครับตัวแรกนี้เป็นผ้าของไอรอนฮาร์ดนะครับ25 ออนเอ้ย21 ออนนะครับ21 ออนของไอรอนฮาร์ดซึ่งเป็นผ้าหนาตัวแรกที่ผมใส่นะครับตัวนี้ก็ใส่ประมาณ3-4 ปีหรือได้ก็เวลาเฟดออกมามันก็จะนะครับจะรอยเฟดมันก็จะห่างนะครับเนื่องจากผ้าหนาเวลามันย่นเนี่ยมันจะก็จะทับกันมันจะเกิดความหนาของผ้าทำให้เกิดผ้ามีมิติแบบนี้นะครับทีนี้มาดูผ้าบางอันนี้เป็นของเดนิมัสนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ13-14 ออนนะครับเฟดมันก็จะถี่ๆนะครับเป็นจะถี่ๆมันจะอย่างนี้ครับบางคนเขาก็เรียกว่าเฟดมันคมนะครับเพราะว่ามันเล็กๆเป็นถี่ๆแล้วทรงเรื่องแล้วก็เรื่องทรงมันก็มีผลเหมือนกันนะครับมีผลกับเฟดนะครับถ้าเกิดว่ากระบอกเล็กมันก็จะเฟดถี่หน่อยนึงนะฮะทีนี้ผมจะให้ดูกระบอกเล็กเหมือนกันแต่ว่าเป็นทรงเป็นผ้าน้ำหนักอ่อนเยอะอันนี้ให้ดูว่าตัวนี้น้ำหนักอ่อนมันน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเฟดประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้20 ออนครับตัวนี้20 ออนก็ตัวกระบอกเล็กเหมือนกันทรงคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยเนี้ยนะถึงมันอันนี้ถึงจะบอกถึงจะมันจะถี่หน่อยนึงแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับน้ำหนักผ้าน้อยๆนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปดูมูมิมิติหน่อยนึงนะครับสวยครับก็สวยครับตัวนี้ผมใส่แล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันเจ็บครับแต่ละผ้าแต่ละแบรนด์ถ้าเกิดเราอยากจะซื้อกางเกงสักตัวเนี่ยเราต้องศึกษาเลยนะเพราะว่าผ้าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันมากตัวนี้ใส่แล้วเจ็บบาดขาได้เลยฮะบาดขาใส่แล้วเจ็บไม่ใส่แล้วไม่ค่อยสบายนะแต่ว่าใส่ไปสักพักพอมันนุ่มแล้วมันถึงจะสบายตัวนี้ขัดเทสครับใส่นี่ก็สบายขนาดตัวนี้สบายตั้งแต่ซื้อจนเฟดก็ใส่สบายเพราะผ้ามันบางครับมันไม่รู้สึกเจ็บหรืออะไรนะครับสำหรับตัวนี้ผ้าหนานุ่มนะครับก็แต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนสำหรับผ้าหนาที่เรามีปัญหาที่จะเจอนะครับก็คือเวลาเราใส่กระดุมครับจะรู้สึกเจ็บมือมากว่ากระดุมตอนนั้นผ้ามันยังไม่นิ่มนะครับมันก็จะมันจะแน่นหน่อยนึงแล้วเราจะดันกระดุมได้ยากมากเจ็บมือทุกครั้งที่ทำที่ถอดและที่ใส่นะครับตัวนี้จะมีแต่ละแบรนด์จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นเรื่องผ้าที่หนาและนุ่มนะครับใส่สบายถึงมันหนาแต่ลดไม่รู้สึกเจ็บนะครับส่วนตัวนี้18 ออนนะครับผ้าก็นุ่มนะผ้าไม่แข็งเท่าไหร่ตัวนี้จะมีจุดเด่นเรื่องผ้าที่เป็นสลับบี้นะครับก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนผ้าที่ทอไม่เรียบก็จะขึ้นชื่อเรื่องนี้ครับครับตัวนี้เพียวบูเจแปนครับแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์นอกส่วนน้อยที่จะมีปัญหาเรื่องกระดุมผมใส่มาหลายตัวนะครับเพิ่งมีปัญหาอยู่แค่ตัวเดียวที่เคยเจอนะครับมีตัวเดียวแต่แบรนด์ไทยเนี่ยเยอะมากครับเกือบจะทุกแบรนด์มีปัญหาเกือบจะทุกแบรนด์ครับก็อยากให้แบรนด์ไทยปรับปรุงตรงจุดนี้หน่อยนะประเทศนี้เขาจะมีจุดเด่นเรื่องการเฟดครับทีนี้วิธีที่เราจะเลือกยีนมาใส่เราต้องรู้ว่าเราทนร้อนได้แค่ไหนนะครับแล้วเราเคยมีประสบการณ์ใส่ไหมบางคนคือหลายคนเลยครับที่ไม่ประสบความสำเร็จในการสวมใส่นะครับก็ซื้อมาแล้วก็ไม่สามารถจะปั้นเฟดจนจบได้ก็ต้องขายทิ้งซึ่งราคามันก็ไม่ใช่ถูกนะก็ซื้อไปแล้วขายก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็อยากให้เพื่อนลองศึกษาก่อนแล้วก็ลองซื้อแบรนด์ทุกผูกมาใส่ก่อนอย่างแรงเลอร์นี่ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีผมก็เริ่มจากแรงเลอร์แม็ก
นะครับก่อนที่จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆเราก็อยากลองไปเรื่อยๆพอลองพอที่เราเล่นไปนอกไม่ใช่ว่าเราหัวนอกอะไรบางทีเราอยากจะรู้ว่ามันจริงอย่างที่เราพูดไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะแข่งกับต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องหาแบรนด์ที่เขารู้จักนะครับเพื่อเป็นการปูทางแล้วก่อนที่เราจะสามารถสอดแทรกแบรนด์ที่เราอยากจะให้เขาเห็นได้เป็นแบรนด์ไทยเป็นอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่รู้จักเราเนี่ยมันเขาไม่รู้ว่าแบรนด์ที่เราใส่มันแบรนด์อะไรนะทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราทำความคุ้นเคยว่าเราก็เคยสัมผัสยีนที่เขาใส่อยู่นะครับแล้วทำให้เราสามารถจะบอกได้ว่าแบรนด์ที่เราจะทำเสนอนี่แบรนด์ไทยอะไรมันดีพอที่เขาจะมาลองไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงคลิปนี้ก่อนครับ